สวัสดีค่ะวันนี้ดาก้าพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ไหนครับ McDonald's McDonald's นะคะแต่ว่ามันเป็น McDonald's ที่พิเศษนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพูดกันว่าเป็น McDonald's ที่สวยที่สุดในโลกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตกแต่งสวยขนาดไหนแล้วก็ทำไมถึงตกแต่งอย่างนี้นะคะตามเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะวันนี้ดาก้าแต่งตัวเท่มากเลยนะครับโอ้ชอบมากเลยรองเท้ากับชุดนี้ครับอยากจะซื้อรองเท้าอย่างนี้มาใส่บ้างเลยมันเป็นยี่ห้ออะไรครับโอเคมันไม่ใช่ Yeezy แต่มันคล้ายๆกันนะมันเป็นรองเท้า Adidas ครับผมนั่นแล้วเดี๋ยวเราไปดู Mac กันนะครับโอเคครับโอ้นี่คือ Mac นะครับชอบมากเลยอันนี้เป็นครั้งที่2ที่พ่อเคยมานะครับไหนดูบรรยากาศข้างในซิว่าเป็นยังไงโอเคนะครับตอนนี้คุณพ่อก็ซื้อชุดของแม็กให้ดาก้านะครับมีแฮปปี้มีล1อันนะครับเป็นของรุ่น Power Puff Girls นะครับผมนะครับแล้วก็มีน้ำส้มคั้นสดนะฮะของ McDonald's นะครับให้คุณแม่ถ้วยหนึ่งแล้วดาก้าถ้วยหนึ่งแล้วก็มีของคุณแม่นะครับเป็นชุดนักเก็ต6ชิ้นนะฮะพร้อมซอสบาร์บีคิวนะครับให้แม่นะครับผมแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายหนึ่งชุดนี่เป็นของดาก้านะฮะมีของเล่นด้วยนะครับในชุดแฮปปี้มีลมีของเล่นให้ดาก้าแล้ว and some orange juice ให้ดาก้าครับน่าแต่คุณพ่อจะไม่ทานเพราะว่าเมื่อวานก็กินมารอบนึงแล้วครับอร่อยไหมครับน้ำดาก้าครับอร่อยไหมค่ะก็สาเหตุที่แมคโดนัลด์ที่นี่ตกแต่งสวยก็เนื่องจากว่าเป็นห้องที่รอรถไฟนะคะสำหรับเจ้าแล้วก็บุคคลสำคัญเนื่องจากว่าห้องตรงนี้ค่ะอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยนะคะตึกอยู่ติดกันเลยค่ะแล้วออกแบบโดยใครครับแล้วออกแบบโดยคนที่ออกแบบหอไอเฟลค่ะก็จะสังเกตได้ว่าคนที่มาแมคโดนัลด์ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาดูความสวยงามของแมคโดนัลด์นะคะแมคโดนัลด์ที่นี่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแมคโดนัลด์ที่ตกแต่งสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยค่ะเอกมากขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ